ฉากนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเบื้องหลังปล่อยรักหักเหลี่ยมตะวันกันเลยทีเดียวเพราะอะไรนั้นไปชมกันเลยครับปล่อยไซโก้ไหมแล้วแกกับฉันจะสู้กันตัวต่อตัวเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทดสอบไปมือกับอนิสกังโซคือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นซีนที่ทาเคชิเนี่ยไปช่วยแพลวดาวครับแพลวดาวโดนเคนิจิจับไปครับแล้วก็พอไปช่วยก็เลยมีการบู๊กันอะไรเงี้ยครับฉากในวันนั้นเนี่ยครับบู๊กันเยอะมากหลากหลายกระบวนท่ามากเป็นบู๊แรกของผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดาบญี่ปุ่นซึ่งในฉากนั้นเนี่ยครับเราจะสู้กันหลายกระบวนท่าเพราะว่าแต่ละคนจะมีเหมือนเป็นเทคนิคการใช้อาวุธของเราเพื่อความสวยงามแล้วก็เราก็ต้องฝึกต้องรู้คิวอะไรโอ้ก็จะไม่ซ้อมกับพี่เดี่ยวทันทีก็จะมีครูที่เขาประกบพี่เดี่ยวประกบโอ้เราก็ซ้อมแยกกันแล้วค่อยมาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยครับโอ้ทำครูเลือดออกเลือดอาบไปเลยครับเพราะว่าฟันรับกันผิดอะไรเงี้ยครับแล้วโอ้อาจจะเร็วไปแรงไปอะไรเงี้ยแล้วก็มือครูก็เลือดไหลครับเลือดไหลหมดเลยครับของมาริโอจะเป็นดาบซามูไรซึ่งสั้นกว่าผมประมาณครึ่งนึงแล้วที่สู้เนี่ยระยะมันก็ต่างอ่ะพอจะฟันลงไปเนี่ยก็ต้องการระยะให้ดีระยะที่ดาบจะชนกันนะครับพอจังหวะถ้าฟันระยะผิดเพราะว่ามีดาบสั้นกับดาบยาวใช่ไหมสั้นไปก็จะโดนนิ้วนี่คือสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าเฮ้ยต้องไม่ให้โดนแต่ โดนสุดท้ายก็ต้องโดนครับผมเป็นคนจับดาบครับบางทีมันแบบมันกินหรืออะไรเงี้ยแล้วมันกำแน่นมากก็มีมือไปขูดโดนซิบะบ้างอะไรบ้างก็ถลอกเป็นแผลกันไปครับผมสุดสนานครับงานดีครับจ้าโดนนิดนึงครับแต่ว่าโดนที่เป็นตัวขอบที่กันคมของดาบครับมีจับเลื่อนลุกๆบิดๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่าสนุกครับสนุกมากจนกระทั่งมีอยู่ช็อตหนึ่งคือเราเนี่ยต้องก้มลงฟันที่เท้าพระเอกทุกพระเอกจะต้องหลบแต่การกระโดดหลบพระเอกเนี่ยไม่ใช่กระโดดซิ่งธรรมดาพระเอกต้องกระโดดตีลังกาด้วยคือซัมเมอร์เซลและฟลิปทีนี้เนี่ยตอนซ้อมแล้วก็มีการซ้อมวัตถะเรียบร้อยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่พอตอนเอาจริงเนี่ยผมลงปุ๊บจะฟันชุบทางทีมซันก็กำลังจะตีลังกาพอดีคือการเตะขาขึ้นมาพอลงปุ๊บเขาขึ้นสวนขึ้นมาครับเตะเข้าโดนตรงบริเวณดวงตาเหมือนตอนแรกกองกำลังคึกคักอยู่แล้วก็เหมือนกดปุ่มพอสนะครับเงียบฉี่ครับ5 4 3 2เวอร์ครับก็ทุกคนครับไปหาพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวเปิดตามาเท่านั้นแหละครับโอ้โหหงายเลยครับพี่เดี่ยวแบบตาไม่ปูดแบบเลอะเลยครับเบอร์น้ำแข็งหน่อยพี่ขอผ้าน้ำแข็งน้ำพองตกตายตกตายผมรู้สึกว่าตึงอ่ะตึงมากตึงเลยเหมือนแบบเราไปนวดหน้าไปเจ็บตามากลืมตาชาร์จไปก่อนครับตอนนั้นทางทีมก็คอยประคองขึ้นมาแล้วก็ลงมาเจออาจิณพอดีครับอาจิณเพิ่งมาจริงไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยพยาบาลบอกว่าอาจจะต้องเย็บผมว่าตกใจเลยมันไม่เคยเย็บอ่ะแล้วมันเจ็บว่ะเจ็บแน่ๆเลยอ่ะเอาล่ะยังไงก็ต้องเป็นไปแล้วก็ต้องให้มันเป็นไปแล้วก็นอนรอระหว่างรอแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยครับคงคาดว่าหลับคงคาดว่าหลับเพราะว่าอาจิณบอกว่าอ๋อมีกลนด้วยนะท่านจิมบอกว่าเออมีกลด้วยนะอะไรเงี้ยฮะผมจำได้วันนั้นผมช่วยพี่เดี่ยวคือไม่ได้ช่วยครับไปขอพี่เดี่ยวถ่ายรูปครับถ่ายรูปตอนตาเขาปูดอะครับผมมีรูปยืนยันผมถ่ายไว้บอกพี่เดี่ยวถ่ายรูปพี่เดี่ยวก็คงคิดในใจว่าเอ๊ะมันเจ็บขนาดนี้มาถ่ายรูปทำไมก็อยากจะฝากแรงให้ติดตามเรื่องนี้นะรอยรักหักเหลี่ยมตะวันรับรองว่าสนุกแล้วก็มันมากๆค่ะโดยเฉพาะตัวไอโกะอยากลองให้ทุกคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ฉากทุกฉากเราเน้นถึงรายละเอียดนะฮะให้เหมือนญี่ปุ่นที่สุดเลยนะครับรวมถึงมีบางส่วนที่ไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ชมกันนะครับเปิดมาสนุกแน่ๆอันนี้ผมการันตีได้เป็นแบบละครฟอร์มยักษ์มากๆไม่อยากให้พลาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบ
นักแสดงที่มาร่วมอยู่ในละครเรื่องนี้นะคะโลเคชั่นทุกอย่างแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับละครก็อยากฝากให้ติดตามกันนะคะคิมิที่รักจ้ะยังไงเราขอฝากละครลอยรักแล้วก็ลอยฝันให้คิมิที่รักได้ดูด้วยนะจ๊ะจ้ะชีวิตของเราสองคนต่างกันมากเส้นทางรักรบของคุณจากการเข็นฆ่าล้างแค้นฉันไม่รู้จะเป็นอุปสรรคของคุณได้อีกนานแค่ไหนยอมเจ็บปวดเห็นคุณจากไปอย่ามาเย้ยคุณอยู่ท่ามกลางอันตรายที่นี่ลงท้าทามลูกสาวเจ้าของบริษัททากายชีขนส่งให้แกแล้วนะไอ้โรคจิตแกตายฉันไม่นึกเลยว่าสูเรียใช้ฉันมั่นอย่างเด็กมัธยมปลายแล้วน่ะสวยวันอาทิตย์หน้าริวโอนิสุกะก็ไม่ยากไม่ยากแล้วก็บวกกับเล่นกับน้องไอ้ย่าด้วยก็เลยสบายสบายมายูมิมายูมิต้องบู๊เก่งเท่ากับผู้ชายแล้วก็เป็นหมอซึ่งตัวหนูจะแบบว่าตรงกันข้ามเลยยูจิก็อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าคนดูจะรู้สึกสงสารยูจิและสมุนทั้ง3ทุกครั้งที่โซเรียวเจ็บตัวจะมีพวกเราเนี่ยแหละครับที่พาโซเรียวกลับมาถูกต้อ องจะพาคุณผู้ชมสนุกสนานไปกับเรื่องราวของ The Rising Sun ตอนรอยฝันตะวันเดือดห้ามพลาดนะครับ